สวัสดีครับผมนายแพทย์ณัฐวุฒิรุ่งเกียรติเตชากรนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกนะครับโดยเราจะมาสนทนากันในเรื่องของการดูแลตนเองของคนไข้ฟอกไตในยุคโควิด-19 นะครับซึ่งเนื้อหาสาระสำคัญในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งคนไข้และญาติสามารถร่วมรับชมไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับโดยวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากผู้ร่วมสนทนา2ท่านนะครับท่านแรกท่านเป็นอายุรแพทย์โรคไตและดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกอาจารย์นายแพทย์มาโนชรัตนสมปัตติกุลนะครับและท่านที่2ท่านเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียมประจำศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกนะครับคุณณัชมนวรพัฒน์วัชรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับวันนี้ผมมีคำถามอยากจะถามอาจารย์ 3-4 คำถามนะครับครับผมเกี่ยวกับการดูแลคนไข้ฟอกไตในยุคโควิด-19 นะครับผมขออนุญาตเริ่มคำถามแรกนะครับอาจารย์คนไข้ฟอกไตมีโอกาสมีความเสี่ยงในการติดโควิดมากน้อยขนาดไหนครับเนื่องจากผู้ป่วยนะครับที่ทําการฟอกเลือดนะครับหรือคนไข้โรคไตโดยทั่วไปเนี่ยเป็นเราถือว่าเป็นกลุ่มที่เปราะบางนะครับคนไข้ในกลุ่มนี้จัดว่าเป็นกลุ่มที่มีโอกาสติดเชื้อนะครับมากกว่าประชากรสุขภาพดีทั่วไปฉะนั้นเนี่ยคนไข้กลุ่มนี้นะครับจึงมีโอกาสเสี่ยงในการติดโรคโควิดนะครับมากกว่าประชากรทั่วไปนะครับแน่นอนนะครับขอบคุณครับอาจารย์แล้วเรามีกระบวนการจัดการกับผู้ป่วยยังไงบ้างครับก็ในเบื้องต้นนะครับในคนไข้ที่เป็นคนไข้โรคไตนะครับโดยเฉพาะคนไข้กลุ่มที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเนี่ยจะเป็นคนไข้ที่มีโอกาสติดเชื้อนะครับเนื่องจากคนไข้เนี่ยต้องมาโรงพยาบาลนะครับสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งนะครับการที่มีการเดินทางนะครับมาโรงพยาบาลที่ทําการฟอกเลือดทั้งคนไข้ในกลุ่มนี้เนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่จะติดเชื้อนะครับโรคโควิดนะครับมากกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยกระบวนการนะครับเบื้องต้นเนี่ยในการที่จะดูแลตัวเองของคนไข้ที่สําคัญนะครับก็จึงต้องแบ่งเป็นตั้งแต่ก่อนนะครับที่จะเข้ามาโรงพยาบาลแล้วก็ในช่วงที่เข้ามาทําการฟอกเลือดนะครับในโรงพยาบาลนะครับก่อนที่จะมาโรงพยาบาลมีการดูแลทั่วไปนะครับเพื่อที่จะป้องกันนะครับไม่ให้ตัวเองเนี่ยติดเชื้อนะครับในกรณีที่เราเนี่ยทราบว่าเรามีความเสี่ยงนะครับหรือว่าเรากังวลว่าเราจะเป็นโรคติดเชื้อนะครับอาจจะต้องมีการโทรบอกนะครับพยาบาลก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มีการแยกนะครับตัวเรานะครับออกไปจากคนไข้ทั่วไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยลดโอกาสที่จะไปสัมผัสนะครับหรือว่าไปแพร่เชื้อให้คนอื่นนะครับแล้วก็พยาบาลเนี่ยก็จะรู้ละถ้าเกิดเราเป็นความเสี่ยงหรือว่าเรามีโอกาสนะครับที่จะเป็นโรคเนี่ยเราจะส่งนะครับตรวจตามขั้นตอนเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยได้รับการดูแลนะครับที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยส่วนกระบวนการในโรงพยาบาลนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเชิญคุณณัชมนนะครับซึ่งเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียมของเราเนี่ยมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการดูแลตัวเองนะครับระหว่างที่เข้ามาทำการฟอกเลือดในโรงพยาบาลครับสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะจะแจ้งก่อนนะคะว่าคนไข้เรามีอยู่2กลุ่มนะคะ1ก็คือคนไข้ที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตที่รังไตทางช่องท้องนะคะ2ก็คือคนไข้ที่ได้รับการฟอกเลือดนะคะกลุ่มที่1ก่อนเลยนะคะที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตที่รังไตทางช่องท้องนะคะคือคนไข้เนี่ยค่ะเขาจะรังไตทางช่องท้องเนี่ยอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะคะเราจะใช้โดยเราจะโทรสอบถามเยี่ยมอาการนะคะว่าตอนนี้อาการเป็นอย่างไรบ้างและก็ให้ความรู้ในเรื่องของการแนะนําตนเองนะคะที่ปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากโรคโควิด-19 นะคะหนึ่งก็คือจะเน้นย้ําในเรื่องของการล้างมือใส่แมสนะคะแล้วก็มีโอกาสใส่เฟซชิลด์ได้จะดีมากๆเลยนะคะค่ะแล้วก็ในเรื่องการพบปะผู้คนหรือญาติพี่น้องนะคะการใส่แมสหรือการเว้นระยะห่างนะคะกรณีการแยกของใช้จะยิ่งดีมากๆเลยนะคะและก็กรณีหนึ่งก็คืออาการที่ผิดปกติที่ควรที่จะมาโรงพยาบาลนะคะว่าถ้ามาโรงพยาบาลเนี่ยคนไข้และญาติเนี่ยค่ะจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรใส่แมสนะคะใส่เฟซชิลด์เว้นระยะห่างนะคะมาโรงพยาบาลเท่าที่จำเป็นนะคะค่ะขออีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่ม
คนไข้ที่ได้รับการฟอกเลือดนะคะด้วยเครื่องไตเทียมนะคะทางเจ้าหน้าที่นะคะเราจะแบ่งเป็น2ทีมนะคะพยาบาลและก็คนไข้นะคะเพื่อลดการติดเชื้อนะคะทีม A กับทีม B นะคะทั้งพยาบาลและก็คนไข้เองค่ะทั้งทีม A และทีม B อะค่ะจะมีกระบวนการที่สำคัญในเรื่องของการคัดกรองคนไข้นะคะตั้งแต่การแรกเข้าก็คือการมารอได้รับการฟอกเลือดนะคะตั้งแต่จุดคัดกรองเลยก็คือวัดไข้นะคะแล้วก็ซักประวัตินะคะตามกระบวนการของการติดเชื้อของโรงพยาบาลนะคะในเมื่อเราคัดกรองเสร็จแล้วก็คือให้คนไข้ค่ะไปนั่งพักคอยนะคะโดยเราจะมีการจัดเก้าอี้ที่เว้นระยะห่างกันนะคะแล้วก็ใส่ในขณะนั้นเนี่ยคนไข้ทั้งเจ้าหน้าที่เนี่ยคนไข้จะต้องใส่แมสใส่เฟสชิลนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องมีชุดเพื่อชุดเขาเรียกชุดป้องกันการติดเชื้อของส่วนบุคคลนะคะตามระเบียบของโรงพยาบาลนะคะในการที่จะดูแลคนไข้นะคะทุกครั้งนะคะคนไข้เมื่อได้รับการคัดกรองเสร็จก็ได้รับการฟอกเลือดโดยเว้นระยะห่างเครื่องที่ได้รับการฟอกไตนะคะจะมีการเว้นระยะห่างกันนะคะตามมาตรฐานแล้วก็ได้มีการทำจัดตั้งฉากขึ้นมาเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะคะค่ะกรณีที่ถ้าเจอว่าพบว่าทีมใดทีมหนึ่งที่ได้รับการติดเชื้อนะคะหรือการสัมผัสกับคนไข้ที่มีประวัติการติดเชื้อของโรคโควิด-19 นะคะเราจะแยกกลุ่มคนไข้ที่ความเสี่ยงน้อยนะคะกับมีความเสี่ยงสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงสูงเนี่ยเราจะแยกออกมาทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็คนไข้เองคนที่มีความเสี่ยงน้อยเลยหรือไม่มีความเสี่ยงอะค่ะเราจะแนะนำให้กับคนไข้ที่ไปฟอกเลือดหรือรับหน่วยบริการที่ใกล้บ้านนะคะหรือถ้าไม่มีเราก็จะติดต่อประสานงานให้ตามที่คนไข้สะดวกนะคะส่วนที่คนไข้ที่ได้รับการสัมผัสในความเสี่ยงสูงเจ้าหน้าที่แล้วก็ตัวคนไข้นะคะได้ตั้งเป็นหน่วยฟอกไตนะคะที่มีความเสี่ยงสูงนะคะทั้งเจ้าหน้าที่เองแล้วก็คนไข้เองทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็เราจะต้องเน้นย้ำคนไข้กลุ่มนี้มากๆเลยอะค่ะว่าในการเดินทางมาโรงพยาบาลนะคะว่าเราจะมีเส้นทางที่เดินเข้ามาเฉพาะอะค่ะเฉพาะโดยเฉพาะของกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้ไม่ไปแวะที่ใดไม่ไปซื้ออาหารที่ใดเนี่ยค่ะแล้วก็ในเรื่องของการใส่แมสหรือใส่เฟสชิลอะค่ะต้องใส่ตลอดเวลาตั้งแต่มาโรงพยาบาลตั้งแต่ออกจากบ้านเลยนะคะทั้งเจ้าหน้าที่เองก็ต้องใช้ใส่ชุดในส่วนของการป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคลนะคะระดับที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็เน้นย้ำหลังจากที่การที่เราจะได้รับการฟอกไตเสร็จเราจะมีการอบห้องหรืออบหน่วยให้บริการค่ะทุกครั้งนะคะจนกว่าจะพบของพ้นขีดในเรื่องของเป็นในเรื่องของการไม่มีความเสี่ยงนะคะของกลุ่มคนไข้โรคไตค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะความสำคัญเลยก็คือเราจะต้องให้ความรู้ทั้งผู้ป่วยแล้วก็ทั้งญาตินะคะในเรื่องของการปฏิบัติตัวตั้งแต่อยู่ที่บ้านนะคะว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพราะว่าญาติเองก็เป็นที่สำคัญในการที่นำเชื้อมาหาคนไข้เหมือนกันนะคะแล้วก็เมื่อมาโรงพยาบาลปฏิบัติตัวอย่างไรแอลกอฮอล์เจลสามารถพกได้ตลอดเวลาแมสสำคัญค่ะในการใส่นะคะแล้วก็เฟสชิลแล้วก็เว้นระยะห่างเนี่ยค่ะสำคัญที่สุดเลยนะคะค่ะก็ทางหน่วยไตเทียมค่ะของศูนย์การแพทย์ก็มีแนวทางการปฏิบัติประมาณนี้แหละค่ะผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณณัชมนมากๆเลยนะครับสำหรับคำตอบและสาระดีๆในวันนี้ขอบคุณมากครับคำถามข้อถัดไปนะครับอาจารย์ครับผมอาจารย์จะมีคำแนะนำให้กับคนไข้เมื่อต้องดูแลตัวเองเมื่ออยู่ที่บ้านยังไงบ้างครับครับก็คงเหมือนประชากรทั่วไปนะครับอยู่ที่บ้านนะครับแล้วควรจะมีการดูแลตามหลักสาธารณสุขนะครับและแก่ DMHTPD ก็คือ social distancing นะครับมีการรักษาระยะห่างจากผู้อื่นเสมอนะครับอย่างน้อย 1-2 เมตรนะครับหลีกเลี่ยงการใช้รถสาธารณะเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองไปรับเชื้อนะครับจากผู้อื่นมานะครับ M ก็คือการใส่แมสนะครับการใส่แมสที่จะป้องกันตัวเองตลอดเวลาเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยปลอดภัยนะครับจากเชื้อแล้วการใส่แมสก็ควรที่จะเป็นการใส่ที่ถูกต้องด้วยนะครับ H ก็คือการล้างมือนะครับ hand washingเป็นการล้างมือบ่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยลดโอกาสการรับเชื้อโรคนะครับและการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นนะครับที่คือ testing นะครับ testing อย่างไรนะครับโดยการหมั่นวัดอุณหภูมิตัวเองเสมอนะครับ
แล้วก็เพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยคอยมีความระแวดระวังนะครับและก็เมื่อเกิดอาการผิดปกตินะครับก็จะต้องรีบพบแพทย์หรือบอกพยาบาลนะครับเพื่อที่จะให้เขาให้การดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมนะครับส่วนทีสุดท้ายเนี่ยก็คือมาก่อนเราใช้ไทยสแกนหรือไทยชนะใช่ไหมครับปัจจุบันเนี่ยจะไม่จำเป็นแล้วนะครับอาจจะใช้วิธีการสแกนนะครับหรือการบอกตำแหน่งต่างๆเนี่ยของตัวเองเนี่ยก่อนเข้าสู่สถานที่ที่มีคนเยอะๆอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อทำให้เรารู้ว่าเรามีโอกาสรับเชื้อหรือเปล่านะครับแล้วก็มีการติดตามตัวเราหรือว่าตัวคนอื่นๆในกรณีที่มีการแพร่กระจายเชื้อในกลุ่มชุมชนนั้นๆครับผมมาถึงคำถามข้อสุดท้ายนะครับอาจารย์ครับผมเมื่อคนไข้ทราบว่าตัวเองติดเชื้อโควิดขึ้นมาแล้วเนี่ยควรจะปฏิบัติตัวยังไงบ้างครับครับเมื่อเราทราบว่าเราติดเชื้อโควิดนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการแจ้งนะครับให้กับหน่วยไตเทียมนะครับหรือสถานที่บริการที่เราไปฟอกเลือดอยู่เป็นประจำนะครับให้พยาบาลนะครับและแพทย์ที่ดูแลเนี่ยได้ทราบนะครับว่าเราติดเชื้อโควิดแล้วนะครับแพทย์และพยาบาลก็จะจัดสถานที่นะครับสำหรับการให้การฟอกเลือดของท่านเนี่ยในสถานที่เหมาะสมนะครับโดยอาจจะเป็นหน่วยไตเทียมที่แยกออกไปนะครับหรือในกรณีที่ท่านจำเป็นต้องรับเข้าไว้รักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยแพทย์หรือพยาบาลก็จะต้องหาเตียงนะครับให้ท่านได้นอนนะครับในโรงพยาบาลที่จะให้การดูแลแล้วก็ให้การฟอกเลือดนะครับในสถานที่ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เหมาะสมถัดไปครับขอบคุณสำหรับคำตอบดีๆนะครับอาจารย์แล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์มาโนดมากนะครับที่มาร่วมเสนอทางกันในวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ